พระสมุทรสลิงพระหรือว่าแผ่นดินบกนะครับได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินที่ประกอบไปด้วยวิถีโนดนาทะเลวันนี้ผมมายืนอยู่ที่บริเวณริมทะเลหน้าบ้านมัดฉาพบสองตายายนะครับกำลังลงทะเลเพื่อหากุ้งนะครับหากุ้งที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นวิถีของชาวเลนะครับชาวเลชาวชายทะเลชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเขาลงมาเพื่อที่จะล่ากุ้งที่เดินอยู่เฉยๆนะครับตรงที่อิสราเอลเนี่ยจะมีเชือกที่จะลากมายังตัวอวนนะครับอวนหรืออาจจะเห็นทุ่นลอยๆนะครับอย่างทุ่นหรือว่ามุ้งหรือเน็ตภาษาชาวบ้านเรียกแน่ครับแน่ตัวนี้ครับจะเป็นลักษณะเป็นรูปตัวยูที่จะลากกัน2คนนะครับไม่เหมือนกับระวะนะครับระวะตรงนี้ลากกัน2คนตามยูในที่ลึกหรือว่าเรียกชาวบ้านเรียกหูนอกส่วนอยู่ในที่ตื้นเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าหูในนะครับเดินลากไปเรื่อยๆครับลากไปเรื่อยๆจะมีกุ้งเคยหรือลูกกุ้งแดงหรือกุ้งฝอยที่ชาวบ้านเรียกอาจจะโชคดีนะครับถ้าโชคดีกุ้งเข้าเยอะก็อาจจะลากได้ครั้งหนึ่งเป็นหลายๆกิโลอาจจะถึง10กิโลหรือบางทีก็ทีละครึ่งโลก็ลากกันหลายครั้งหลายหนอันนี้กุ้งที่เอาไปที่ได้มานะครับก็เอาไปทำเยื่อเคยเหมือนดังในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแต่ตอนนี้ในช่วงนี้ในน้ำมีกุ้งครับในน้ำมีกุ้งก็ลากกันผมเดินตามมาเนี่ยก็ยาวประมาณเกือบ300เมตรนะครับก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะขึ้นมาเพื่อที่จะเอาพวกตัวกุ้งหรือเยื่อเคยที่ลากได้นะครับตอนนี้วันนี้โชคดีว่าถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะมืดครึ้มนะครับแต่ก็ทะเลยังไม่มีคลื่นราบเรียบปกติเนี่ยกุ้งเคยนะครับจะเข้ามาใกล้บริเวณตลิ่งชายฝั่งเนี่ยก็ช่วงเช้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือยามฟ้าสางแต่ในช่วงนี้เป็นเดือน7นะครับเดือน7วันนี้ก็ในช่วงเข้ามาเดือน7ก็ผิดปกติอยู่สักนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะลากได้อยู่เป็นลากในช่วงตอนบ่ายหรือตอนเย็นๆนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศวิถีของทางบ้านผมก็คือวิถีบนคาบสมุทรสลิงพระอันเป็นวิถีโนดนาเลวันนี้ถ่ายทอดเรื่องราวบันทึกเรื่องราวของวิถีเลนะครับเอาละครับตอนนี้อวนหรือว่ามุ้งเนี่ยถูกรวบนะครับแล้วก็ลากเข้ามาเดี๋ยวจะได้เห็นว่าอาจจะมีอะไรนะครับติดขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้จะได้กุ้งสักกี่มากน้อยอันนี้เป็นกรรมวิธีในการทำประมงพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นวิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียงตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ไหมได้อะไรไหมมีกี่มากน้อยเพราะว่าตัวเน็ตหรือตัวแน่นเนี่ยเป็นถุงเนี่ยยาวประมาณ3ไม่ใช่3ถึงเม็ดประมาณ6เม็ดได้อยู่ครับอาจจะเป็นกุ้งฝอยปูปลาได้จะไม่มากน้อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรมีลูกปูเล็กๆปูเล็กๆนะลูกหอยเล็กๆจะมีกุ้งไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันว่ามันมีอะไรขึ้นมานะครับแล้วตรงปลายถุงก็จะรวบแล้วก็ผูกเชือกเอาไว้เพื่อที่จะผ่าปลาให้กับลงในภาชนะหรือเข่งมาดูครับได้อะไรบ้างมีได้มานิดหน่อยแทบจะไม่ได้เลยมีวุ้นมีปลาเล็กๆปลาเล็กๆเนี่ยเป็นพวกปลาที่อยู่ปลาหน้าทรายเป็นเลือกปลาแดงปลาตัวนี้นะครับอันนี้คือวิถีตรงนี้ก็คงจะไม่เอาแล้วครับคงจะต้องโยนทิ้งกลับไปพวกปลาไม่มีครับอันนี้ก็ต้องคงโยนกลับคืนสู่ทะเลครับ
ไม่ได้เอาเขาเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้รอบแรกเที่ยวแรกได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นวิถีเราต้องเสี่ยงทะเลเหือดหายทะเลแห้งนะครับจึงจำเป็นจะต้องทำแนวปะการังเทียมหรือบ้านปลาอันนี้คงจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทำเรื่องของฝากทะเลกันเดินกับใครด้วยกันวันนี้น่าจะไม่คุ้มละมั้งนะครับทะเล